รู้จักกันได้ยังไงมารีน่าค่ะน้องสาวพี่มาร์กี้เป็นคนจับแมทช์กันให้คือเหมือนเราอะเล่นละครเรื่องน้องใหม่ด้วยกันตอนนั้นเหมือนมายแบบว่าโสดเหงาเหงาบนมากกว่านั้นเนี่ยใช่ค่ะเหงาอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็เลยโอเคตอนนั้นแฟนเก่าเขาอะเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนปัจจุบันของหนูเขาก็เลยแบบโอเคอ่ะไหนๆก็ชวนไปกินข้าวแล้วก็เลยไปเจอเลยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอได้แบบคุยแบบแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นกันก็ทำให้รู้ว่าอุ้ยเขาชอบฟังเพลงเหมือนกันชอบดูคอนเสิร์ตไลฟ์สไตล์มันตรงกันอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่รู้จะคุยอะไรเลยจนมีคนใดคนนึงเปิดเรื่องแบบฟังเพลงเรื่องเพลงนู่นนี่นั่นก็เลยทีนี้เลยคุยได้ยาวแต่แอบได้ข้อมูลมาจังหวะแรกที่เจอนะคุณพายเนี่ยเขามีสเปคอีกแบบนึงเขาบอกว่าอย่างมายไม่ใช่แบบผู้หญิงที่เขาชอบอ้าวหรอคือตอนแรกอ่ะที่เขาเจอก่อนมาเจออ่ะคือโอเคเราก็ต้องเห็นหน้าก่อนว่าเขาหน้าตาประมาณไหนเหมือนเขาก็